คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้าน Pay to Win Top Up ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุ้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมพร้อมบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เติมมากมายเลยครับและก็แน่นอนครับมี TFT จาก League of Legends นะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่าน League of Legends PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัย 100% รออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับสวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับแล้ววันนี้ผมมีคอมที่ต้องรีบเล่นก่อนโดนเนิร์ฟเพราะมันปั๊มแรงคุณได้ดีมากๆโอกาสท็อป4เยอะมากๆคุณน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็คือเป็นคอมวารัสอาคนานั่นเองนะครับผมนี่คืออาคนาที่เก่งที่สุดและเป็นคอมวารัสที่เก่งที่สุดและนี่ครับถือว่าเป็นกึ่งๆคอมเลเจนดารี่ใน TFT เซต2กันได้ด้วยนะครับผมคอมเราจะหน้าตาประมาณนี้ครับบอกเลยครับว่าน่าเกลียดมากๆคอมนี้ครับหลักการง่ายๆครับคือเราจะให้ตัวละครอาคนาเป็นอาคนาไทม์เค้นลากไพ่อาคนาเข้าหาไทม์เค้นใช่ไหมครับอาคนาไทม์เค้นบอกว่าตัวละครเราทุกตัวจะได้รับเลือดเพิ่มขึ้นจำนวนหนึ่งบวกกับเผ่าที่ไม่ซ้ำกันและไม่ใช่เผ่าพิเศษที่เปิดใช้งานอยู่นะครับผมถ้าคุณเล่นตามตัวละครดังกล่าวประมาณนี้เผ่าคุณจะมีประมาณ 7-8 เผ่าจะบวกเลือดนะครับถ้าคุณมีอาคนา4มันจะบวกตัวละ600หน่วยซึ่งมันเยอะมากๆเลยครับผมตัวละครแครี่จะเป็นวารัสซึ่งวารัสในคอมนี้ครับจะเน้นสกิลแรงๆมากๆและจะมีเซลาดที่ก็เป็นอาคนาเหมือนกันโดยเซลาดจะเป็นเวทวารัสจะเป็นกายภาพแทงก์จะเป็นไทม์เค้นซึ่งไทม์เค้นมี CC ตัวละครละเลือดประมาณแบบ500-600บวกเข้าไปอีกไทม์เค้นCC อีกคอมเราครับจะน่ารำคาญมากๆและมีวารัสที่ได้ปรับมาให้ยิงได้โอเคสกิลฉลาดกระจายได้ดีมากขึ้นมีสลัดเก็บงานและมีเอ็กซ์คิวของวารัสในไฟอีกคอมนี้ครับน่าเกลียดมากและผมโคตรไม่ชอบเวลาสู้แต่ผมชอบเวลาเล่นคอมนี้นะครับผมไอเทมหลักที่สำคัญนะครับของวารัสจะเป็นแบบแถวบนนะครับเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันวารัสอาคนาถ้าเป็นคอมอื่นวารัสจะไม่ใช่แบบนี้นะครับมันจะเป็นของทั่วไปเราจะใส่ IE 2ชิ้นนะครับให้มันติดคริให้ 100% ไปเลยและโอกาสคริที่เกินมาตามหลัก TFC ครับโอกาสคริเกินมามันจะหาร2และเป็นดาเมจคริติคอลที่บวกเข้าไปอีกอาคนาเนี่ยครับมันจะถ่วงเวลาให้เราวารัสยิงตู้มเป็นวงกว้างมันจะติดคริแรงมากและมันจะแรงมากที่จะให้ไฟเอ็กซ์คิวตัวละครนั้นตายไปได้ด้วยเลดบัฟนะครับจะเติมเข้ามาเนื่องจากว่าเราต้องการให้มันตีเร็วเราไม่ได้ใส่ของมานาใช่ไหมครับไม่ได้ใส่โชจินอะไรทั้งสิ้นวารัสถ้ามีเลดบัฟมันจะทำให้เราตีเร็วเพราะว่าเลดบัฟจะธนูสเตตมันจะดีเลดบัฟตัดฮิววารัสสกิลกว้างและเลนบัฟมีการแอมดาเมจเราไปด้วยนะครับวารัสเพอร์เฟกต์มากๆวารัส2ดาวของดังกล่าวแถวบนจะโคตรโหดแบบน่าเกลียดมากเลยครับผมถ้าของไม่เป็นตามนี้นะครับไม่เป็นไรสามารถใส่ของปกติได้เป็นโชจินเป็นจอกกรอบเป็นอย่างอื่นได้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากให้คอมนี้น่าเกลียดแถวบนครับ IE 2เลนบัฟ1อันนี้ครับชอบมากลองแล้วครับชอบมากกว่าปกติอีกแต่ว่าคอมเนี้ยมันจะโกงเพราะมันถ่วงเวลาได้ดีเราเลยไม่ต้องแบบรีบใช้สกิลรีบจอกเกาะหรืออะไรมากเลยครับไทม์เค้นของแทงได้ทั่วไปเลยครับคุณสามารถใส่เป็นของแทงจอกเกาะให้กับไทม์เค้นได้เนื่องจากว่าไทม์เค้นมันจะเป็นแทงหลักมันจะอยู่ได้นานและ1และอาคนาก็บวกเลือดเข้าไปอีกนะครับผมอย่างที่บอกนะครับเอาไพ่อาคนาลากเข้าหาไทม์เค้นได้เลยนะครับคอมนี้จะเน้นไทม์เค้นเป็นหลักโดยทางเคสนะครับถ้าคุณมีไอเทมเอเวนทราวที่เป็นจอกรอมันจะโกงเข้าไปอีกเพราะว่าวารัสเราไม่มีจอกรอที่เป็นไอเทมของมันแต่เราสามารถใส่ไอเทมจอกรอแทงค์ให้กับตัวละครแทงค์หลักของเราได้นะครับเอเวนทราวก็จะมีการจอกรอนั่นเองซึ่งมากพอครับให้วารัสสกิลศัตรูได้ตายเยอะมากๆที่เหลือครับเป็นของแทงค์ทั่วไปกากอยก็จะคุ้มนะครับถ้าคุณมีกากอยจะวางแบบในรูปถ้าไม่ได้มีกากอยนะครับวางเป็นแถวปกติก็ได้เพราะว่าครับถ้าเรามีกากอยปั๊บศัตรูมันจะเล็งไทม์เค้นไทม์เค้นมีกากอยจะได้เกาะอะไรกันเวทเยอะและพอโดนยิงอะครับมันจะได้มานาเวลาตัวละครโดนยิงมันจะเพิ่มมานาให้ด้วยใช่ไหมครับไทม์เค้นจะซีซีเร็วมันจะทำให้ศัตรูลอยตัวละครอย่างคาริต้าก็จะเสียเวลาตัวละครอย่างคาร์มาหรือแม้กระทั่งวารัสด้วยกันเองจะเสียเวลาในการไล่สกิลในการยิงให้ได้มานาเราจะมีโอกาสได้ยิงสกิลมากขึ้นเซลาดมีโอกาสแคสสองมากขึ้นผู้ดิสลาดครับผมเซลาดจะเป็นตัวละครที่เสริมเข้ามาผมไม่ได้คาดหวังให้คุณมีของให้เซลาดเยอะแต่ถ้ามีของครับขอชิ้นเดียวแล้วกันคาถาฟ้าครับผมยังไงคอมเนี้ยของไม่น่าเหลือเยอะอยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้มีอาร์คเมนต์หรือไม่ได้เล่นห้องที่มันให้ไอเทมน่าจะน้อยนะฮะขอคาถาฟ้านะครับเพราะว่าเรายื้อเซลาดจะมีเลือดจากอาคนาให้ไปด้วยมันจะถึกโอกาสตายมันจะน้อยลงนิดนึง
คาทาฟาเช่นเดียวครับผมเราจะยื้อทั้งเกมอยู่แล้วตัวละครเราได้เลือดประมาณ500 600เซลาดคาทาฟาก็จะคุ้มและเซลาดครับไล่ครั้งเดียวก็คุ้มแล้วฮะแต่ถ้าเป็นคอมนี้แบบเกิดไล่2ถึง3รอบแน่นอนครับซึ่งในหลักการเล่นเซลาดเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่สมัยเซิร์ฟทดสอบใช่ไหมเซลาดครับไล่ครั้งที่2ขึ้นไปโอกาสชนะโคตรเยอะเลยครับและมันเนื้อมาแล้วนะแต่ว่าคอมนี้ครับเซลาดเป็นตัวละครปิดจ็อบของทั้งฝั่งคอวาลัสได้ดีมากเลยครับคอมนี้ครับจะเล่นประมาณนี้นะครับและทำการใส่กับตัวละครอาคานานั่นแหละทำการใส่กับตัวละครพีเซอร์เวอร์นะครับมอร์กาน่าลาคันมาเติมได้หมดเลยใส่เป็นบาทนะครับจะได้เป็นทางฝั่งของสโกล่าคู่กับอาริก็ได้ใส่เป็นลัมเบิร์นเนื่องจากว่าลัมเบิร์นจะเป็นแวนการ์ดให้กับไทม์เคนและบลาสเตอร์ให้กับทางฝั่งของวาลัสและเป็นเค้กให้กับบาทลัมเบิร์นครับเป็นตัวละครที่โกงและระหว่างนั้นครับลัมเบิร์นเอามาตัดฮิลต้นเกมหรือว่าตัดฮิลในรอบที่คุณไม่มีตัดฮิลก็ได้นะครับผมคอมนี้ครับน่าเกลียดมากวิธีการเลเวลอัพครับจะเป็นการแฟสต์8คุณต้องไปเลเวล8และสุ่มให้เร็วที่สุดหาวาลัส2ลาคัน2และก็ต้องเป็นทางฝั่งของไทม์เคน2ลาคันกับทางฝั่งของมอร์กาน่าอาจจะใส่สลับกันหรืออาจจะใส่ปนกันไปบ้าง นะครับแล้วแต่เกมโดยสำคัญสุดครับวาลัสกับไทม์เคนวาลัสจะโดนแย่งเยอะมากครับปัจจุบันเดี๋ยวผมจะเสนอว่าคุณไม่เล่นคอมนี้แต่คุณเจอวาลัสคุณสามารถเก็บไว้ได้ด้วยเพราะว่าคอมนี้ครับมันจะค่อนข้างชนะเกือบทุกคอมในเกมนี้เพราะว่ามันโกงเลือดเยอะแถมเป็นตัวละครเบิร์ดศัตรูตายได้เร็วและเผ่ามันก็ยิ่งเก่งขึ้นเพราะถ้าไฟฆ่าได้ก็จะมีไฟเล็กน้อยเราใส่คู่กับเชนใช่ไหมฮะแต่นะครับการเลเวลอัพนะครับคุณต้องมาเลเวลแปดให้เร็วสุดถ้าคุณมีอาร์เมนต์เงินจะดีถ้าคุณชนะต้นเกมเยอะไม่แพ้เลยไฟลุกก็จะดีเพราะว่าคุณจะได้มีตังค์เยอะและไม่ต้องเสียเลือดถ้าคุณมีอาร์เมนต์เลเวลก็จะดีครับผมคุณควรจะมีแต้มต่อสักอย่างหนึ่งเลเวลเงินหรือว่าเป็นวิสติกต้นเกมชนะไม่แพ้ใครเลยบอร์ดต้นเกมเก่งมากเพื่อมาเลเวลแปดก่อนใครหรือมาเร็วกับปกติและสุ่มนะครับผมคุณต้องมาเลเวลแปดและมีตังค์เยอะผมจะแนะนำให้สุ่มประมาณเหลือ20 บาทคุณต้องเจอตัวละคร4 บาทได้เยอะซึ่งถ้าคุณเจอวาระ2เจอทางเคส2คุณหายใจสบายได้เลยครับผมเพราะว่าคุณทำงานช่วงแรกเสร็จละตัวละครหลักที่เรียกว่า8มาเยอะแล้วครับผมถ้าคุณรวนแล้วไม่เจอก็อาจจะลำบากหน่อยแต่ผมบอกว่าคุณจะเจอสักตัวนะครับนี่แหละคุณสุ่มก่อนมีโอกาสเจอก่อนถ้าคุณแบบไม่เจอมันจะส่งผลในการที่เราจะแบบสุ่มแล้วไม่เจอใครเลยแล้วคุณไม่รู้จะไปไหนคอปนี่ครับตัวละครถือของช่วงท้ายเกมคือสมูทเดอร์ซึ่งมันจะตลกมากครับเพราะว่ามันคือตัวละคร5บาทที่จะถือของให้ตัวละคร4บาทถ้าคุณโลเลเวล8และเจอสโมเดอร์ซื้อไปครับเพราะว่าคอมนี้ย้ายยาก IE 2เล่นบัฟ1มันย้ายยากคาริต้าต้องการกุนซูคาริต้าอาจจะเป็นทางฝั่งคาริต้าเฟล็กแต่อาจจะแบบของอาจจะไม่พร้อมแล้วนะครับมันอาจจะต้องพึ่งความยากของการเจอตัวละครนี่แหละนะครับอย่าลืมแฟต8เพื่อมาสุ่มนะครับไม่ต้องข้ามไปเลเวล9ระหว่างที่คุณจะไปเลเวล9เนี่ยแล้วถ้าคุณไม่ได้สุ่มเลเวล8คนหนึ่งเขาจะเอาวาลัสออกหมดเลยครับไม่นับคนที่จะมาช่วยซื้อนะฮะดังนั้นครับคอมนี้ครับสำคัญต้องหยิบให้ได้ครับต้นเกมนะครับอันนี้แล้วแต่รอบครับคุณมีตัวละครกายภาพตัวไหนอาจจะเป็นนมซี่2ดาวอาจจะเป็นทางฝั่งของทวิชอาจจะเป็นเจสอาจจะเป็นคอกมอทิตานาตัวละครกายภาพอะไรก็ได้นะครับที่คุณสามารถเอามาสื่อของได้ก่อนส่วนมากที่โกงจะมีทวิชครับแต่ว่าก็ต้องเป็นทวิช2ดาวติดฟอร์ดอาจจะติดฮันเตอร์แล้วแต่รอบนะครับคอมนี้ครับข้อควรระวังคือการวางตัวนะฮะเราควรจะวางตัวแบบที่ในไกด์ก็ได้ในกรณีที่คุณคิดว่าคุณเกิดเพราะว่าเราจะวางตัวเป็นกลุ่มอย่างนี้ครับถ้าแบบทำเคนมีกากอยสกิลจะไวขึ้นศัตรูมันจะเป็นกลุ่มกันมันจะเดินมะเร็งทำเคนแล้วมันจะมากอดทำเคนนะครับเหมาะในการที่วาระจะสกิลเป็นหมู่มากเลยข้อควรระวังต่อมานะครับคือผมค่อนข้างที่จะเชื่อว่าคุณอาจจะหาตัวละครได้ไม่ครบดังนั้นทำใจครับ1ห้องตอนนี้ที่ผมเจอมาเนี่ยระหว่างที่ผมกำลังเรียนรู้คอมนี้เนี่ยมันเล่นกัน2ถึง3คนอยู่แล้วส่วนมากครับคอมนี้เล่นได้2คน2คนนั้นคือต้องโชคดีทั้งคู่ด้วยในการเจอตัวละครก่อนถ้าเล่นกัน3คนครับส่วนมากจะมีคนหนึ่งตัวละครไม่ครบ4คนนี่ไม่ต้องพูดครับผมคนอื่นนี่คือสบายใจเลย4คนมีโอกาสกอดคอกันตายพร้อมกันเพราะว่าต่างคนต่างแย่งกันคนละตัว2ตัวดังนั้นครับความสามารถในการเก็บตังค์ความสามารถในการเน้นชนะต้นเกมหรือแบบเป็นความสามารถในการใช้คู่กับอเมเลเวลสำคัญมากเลยนะครับและแต่รอบนะครับบางรอบอาจจะไม่ต้องอาคานาเยอะบางรอบอาคานาจะเยอะบางรอบอาจจะไม่ต้องใส่อาลิบางรอบที่เต็มแล้วแต่รอบนะครับผมดังนั้นครับคอมนี้ผมชอบมากๆอาร์เมนอาคานาก็คุ้มคุณจะเห็นในเกมที่ผมโชว์ให้ดูครับว่ามีอาร์เมนอาคานาที่เป็นอาร์เคนคอนดูเวตแม่จะโคตรโกงมากเพราะคุณได้เทมฟรีเอาละครับไปดูในเกมเพลย์ตัวอย่างในแรงค์มาสเตอร์กันได้เลยครับตลอดต้นเกมผมชอบได้ไงมันได้ตังค์เยอะดีห้องปูไปเลยว่า8ง่ายห้องปูไปเลยว่า8ง่ายฟอร์จูนโดนเดิมอ่ะพอขอพักก่อนวันนี้ฟอร์จูนไม่ไหววะ
อยากเล่นอยากเล่นบ้างอ่ะผมอยากเล่นคอมบ้านๆนั้นบ้างอ่ะกูลืมไปว่ามันแจกฟรีโทษๆไอ้เหี้ยเสียไป2บาทอ้าวแล้วมันรวมร่างกันทำไมเดี๋ยวนะเดี๋ยวกูต้องขาดทุนบาทหนึ่งใช่ปะอ่ะรอไปฟอร์สคอมนั้นกันรอบนี้ฟอร์สได้เป็นห้องปูแล้วเรามีอเมเลวอัพเราจะแซงพุ่งกระฉูดเร็วมากๆฟอร์จูนแพ้14แกได้แน่เดี๋ยวมึงจะเจอฟอร์จูนแพ้13โอ้ฆ่าตัวไม่ได้แน่เลยถือขนาดนี้เข้าใจพี่นะครับเพราะผมแบ่งคาริต้า3ดาวเหมือนกันเออแต่เมื่อกี้ขอบคุณนะเมื่อกี้มีคนบอกว่าแดนน่ะตอนแรกผมจะเก็บนอร่าแล้วนะแต่เมื่อกี้ใครมันเก็บนอร่าก่อนกูเห็นมันมีคนเก็บนอร่ากอดกูและมึงเล่นแฟรี่มึงไม่น่าใช้นอร่าขนาดนั้นหรือถ้ามึงเก็บมึงเก็บล่วงหน้าพอสมควรเดเดเราใช้บาทในความไฟนอลเราลงไปก่อนแล้วกันวะผมจะแพ้แต่ไม่ต้องแพ้เยอะเกินเดี๋ยวเราจะแพ้เยอะดิเอ้ยเราจะไม่แพ้ดิผมจะไป IE โอ้ชนะเฉยเลยโอ้เขาไม่ตัง40บาทเย็ดเคเขาเอาสตาร์บอลมาขายวันนี้ใส่เสื้อสีขาวกระดวงป่ะคะผมจะค่อนข้างผมเคยคิดว่าแบบถ้ามันแบบอะไรวะถ้ามันมีแบบสีประจำวันจริงผมน่าจะโดนเยอะเพราะผมแต่ก่อนจะใส่สีดำตู้เสื้อผ้าผมอะตอนนี้เปิดค้างอยู่กูควรปิดมองไปแบบโทนเป็นสีดำมีเสื้อเหลืออยู่ตัวหนึ่งน่าจะเป็นเสื้อค่ายที่เขาแจกฟรีเสื้อผมไม่เคยใส่เลยมีสีขาวเล็กน้อยมีเสื้อฟูลเซ็ตแล้วก็มีเสื้อขาวเล็กน้อยผมมีช่วงนี้ผมยังใส่เสื้อขาวเราไม่ต้องถึงกับตั้งใจแพ้เวอร์ขนาดนั้นผมได้30ป่ะได้30เราก็อาจชนะน้อยอยู่แล้วเราเก็บแค่ตัวที่ใช้ป่ะเนี่ยได้30ป่ะดิ30ป่ะพ่อมึงกูมีปัญหาในการคำนวณเงินว่ะความจริงแค่ไม่ต้องซื้อตัวละครแพงมาก็จบแล้วเนี่ยกูทำตัวเองเท่านั้นแหละแต่อยากเก็บเชนไว้ใช่ถ้า32 30ไม่ได้อักเมนสำคัญกว่าอักเมนสำคัญกว่าอักเมนมันให้มันถือว่าให้ตังเรา3บาทเพราะว่า XP 1บาท XP 1หน่วยเท่ากับตัง1บาทดอกเบี้ยให้ตังเราแค่บาทเดียวแต่ถ้าเป็น XP ผมได้3หน่วยงงกูเนี่ยงงผมต้องการ IE กำปั้นไม่ก็ธนูครับผมกำปั้นธนูถ้าไม่ได้ตังคู่กูจะกรีดร้องตรงนี้เลยโอเคป่ะครับเราจะไปเล่นคอปปัญญาอ่อนนี้กันแล้วดูซิว่าเราจะโดนแย่งตัวละครหรือเปล่าแต่ก็ตอนแรกผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเมตานะวันอังคารผมยังรู้สึกเฉยๆเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเจอดูห้องแล้วแบบแปลกๆอุ้ยพอมาเจอบ่อยแล้วแบบกลิ่นแปลกๆกลิ่นตุ๋ยทำไมทุกอย่างดูน่ากลัวขนาดนี้นะบาทแพงสัตว์1บาทแพงมากแฟชั่นไม่มีอ่ะตามนี้แหละครับผมเดี๋ยวผมลองฟอร์สคอมนะรอบนี้แล้วกันเพราะว่ารอบนี้น่าจะไปได้เรามีปูมาช่วยอยู่บาท2ดาวด้วยรอยังไม่ได้ลองบาทแบกเลยอ่ะเมลลิงไม่มา
อันนี้ผมรอเอลเดนริงมาสักพักแล้วเนี่ยถ้าเล่นจะเล่นบาดแบกน่าจะสนุกดีเพราะว่าผมยังไม่มีคอมรับบาดแบกเลยที่เหลือไม่ใช้มาใช้ปะมาใช้ครับมาใช้ขายตัวแพงมีปะไม่มีหรอกขายแพงซื้อถูกอันนี้เรามีฮันนี่เมนซี่ขาดนี่ฮันนี่เมนซี่ขาดหนึ่งไม่เป็นไรโอ้โหทางมาลายจัดเลยแพ้ชนะแพ้ชนะโอ้โหถ้าไม่ใช่รถปูนี่ตังกู20บาทแล้วนะอันนี้เขาเป็นฟรอส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 โอ้เราจะโดนแย่งวันรัตในคอมนี้ผมจะโดนเขาเอาวันรัตไปในคอมฟรอสฉะนั้นรอบนี้การันตีวันรัตหนึ่งคนการันตีวันรัตหนึ่งคนยังไม่นับคนอื่นบุ๊คคิดดีเลยหรือบุ๊คที่จะมาเล่นคอวาลรอบนี้อ่ะเป็นตัวอย่างแล้วกันถ้าสมมติผมแบบอยากเล่นวอลล์ดเหรอครับจะเป็นยังไงก่อนฉะนั้นเราจะเล่นตามนี้เนาะแน่นอนครับเราต้องการมอร์กาน่าด้วยมอร์กาน่าได้อยู่1 2 3 4 5 6 7 8ก็8เผ่าไอ้เหี้ยปู่คนเดียวอันนี้ล็อกคีปไม่นับ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 ล็อกคีปอิสระล็อกคีปอิสระวันนี้มีเวิลด์นี่ว่ะวันนี้เหมือนจะมีเวิลด์มีอยากได้ฮานูอ่ะโอ้ได้ตัวแพงเหรอกูไม่เคยเห็นโอกาสไหนที่2ตัวนี้จะอยู่ทีมเดียวกันเลยไม่มีเลยน่าจะไม่มีเลยขายตัวแพงซื้อตัวถูกขายตัวแพงซื้อตัวแพงวารัตมันอาจจะไม่ต้องใส่จอยเดี๋ยวผมรอของก่อนแล้วกันยังไม่ต้องดิสแลมนะครับจบเลยอันนี้เป็นอะไรชิวนะแบบถ้าโอลาฟ3ดาวมาว่ะมันมาอย่างนี้ตลอดโอ้ยโอลาฟเหมือนจะมา3ดาวมันมาอย่างนี้ตลอดแหละโอลาฟนี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่แหว่งตลอดโอลาฟคือเคสที่แล้วที่ทะเลาะกับผมว่ามันไม่3ดาวให้ตอนนี้ไอ้เหี้ยทำไมเราแหว่งบาทนึงตลอดเลยวะแบบวางแบบขาดบาทนึงแล้วช็อปครบนั่นไงเข้าใจกูผิดละเรียบร้อยฮันติงเฟสซี่มาละสลัมมิงกูจะเวลไวมากๆเลยละแกเราจะเวลไวมากเลยนะสลัมแล้ว EXP 10หน่วยฮันติงเฟสซี่โอลาฟ2มันจะเป็นคอมอะไรอ่ะดิมันจะเป็นคอมอะไรวะคอมลิงมันจะเป็นคอปลิงมันจะเป็นคอปลิงพรีเซิร์ฟมันจะถ้าหยิบนี่กลายเป็นคอปลิงจริงเลยเออจะเป็นคนเล่นมีคนเล่นฟอสมีคนเล่นฟอสอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งครับมีคนเล่นฟอสมีคนเล่นฟอสโอลาฟกูจะหายเลดบัฟไออีชิ้นหนึ่งอะไรก็ได้อันนี้ไออีชิ้นหนึ่งเดี๋ยวนะฮะอันนี้คือไออีชิ้นหนึ่งอันนี้คือกากอยไอนี่คือเทียไว้เซลาดฉะนั้นกลับปั้นก็เหลือกลับปั้นเหลือไปโอเคเราจะทำการสปีดรันขายตัวแพงซื้อตัวถูกโอเคผมจะได้เวลตาละ5หน่วยสปีดรันและกูจะไม่ได้วาระ2เพราะกูไม่เจออย่าให้เป็นอย่างนั้นไม่ควรอย่าให้เป็นอย่างนั้นพี่ดูวิเลจไอเทมไหนครับในนี้ครับเวนี้ใช้ประจำครับแต่อันนี้สำคัญครับอย่ายึดติดกับเลจกับตัวเลขมากวันนี้ครับคุณเจ้าฟูนี่มาช้ามากเลยงานยุ่งเหรออย่ายึดติดกับไอ้สแตทมากครับแต่ใช้ดูคร่าวๆได้อยู่ครับเพราะว่าถ้ายึดติดมากบางครั้งมันจะส่งผลในการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่งผลในการแบบอะไรวะในการเขาใช้คร่าวๆแล้วอาจจะส่งผลในการแบบในการคิดของคุณในเกมด้วยแบบบางครั้งอาจจะทำยี่ดีกว่าแต่ว่าดูจากสแตทแล้วทำให้แบบเปลี่ยนความคิดอะไรเงี้ยครับอาจจะแบบเปลี่ยนความคิดที่ฉันทิ้งไว้เพื่อวันไหนเธอผ่านมาส
ปีดรันสปีดรันสปีดว่าสปีดรันทูบาลักกูมั่นใจกูแซงทุกคน33เลยว่า7อ่ะยังไม่ถึงบ้านเลย7ป่ะครับในรอบปกติด้วยหือเออใช่ๆๆก็คือได้โบนัสตันละฮะได้โบนัสตันละฮะบอกเลยครับว่าสปีดถ้าชนะด้วยคนคุ้มเลยเพราะผมก็ไม่ต้องห่วงเลือดหมดซื้อตัวละครเราถือของได้อยู่นะแปง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 โอ้ไม่นานแฟรี่เลือดเยอะเกือบชนะเกือบชนะขายตัวแพงซื้อตัวถูกโอ้โหวารัตอาคณา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 อันนี้คือคอนเซ็ปต์ก็วิโรตีคือวารัตอาคณาแหละครับผมไปเลยนะคุณตรงเอาไปแล้วนะคุณตรงทำอะไรอ่ะคุณตรงเอ้ยคุณตรงไม่ได้เลยวารัตอาคณาโอเคกูไม่ต้องการพวกกูไม่ต้องการพวกมากกว่านี้เอาเกาะเอาเกาะผมต้องการกากอยให้กับทามเคนช์อย่าพาเวลสิบมาแล้วงั้นอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเวลสิบไปง่ายโดยการที่บอร์ดครบแล้วครับบอร์ดจบก่อนจะไปเวลสิบได้อารมณ์แบบเรียนจบก่อนก็สมัครงานก่อนเปรียบเทียบดีมากเลยไม่เกี่ยวเกี่ยวที่เลยเหมือนกับแบบอะไรอะ เหมือนกับคอมมันครบแล้วอะแล้วคุณไม่เหลืออะไรทำเรียกว่า8เลเวล9คุณเลยขึ้นเลเวล10เหมือนผมเล่าเมื่อกี้ตัวละคร4บาท2ดาวหมดแล้วและเราชนะไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าแบบเรามีแค่เลเวลเนี่ยเราจะเสียเลือดเสียเลือดเสียเลือดแล้วมันจะยิ่งเจ็บขึ้นเจ็บขึ้นแล้วเราก็จะแพ้ครับดังนั้นก็ต้องคอยลุ้นว่าเราจะสามารถไปได้ไกลขนาดนึงอันนี้โอลาฟลงไปก่อนนะเดี๋ยวจะมีการเคลียร์พื้นที่ทีหลังผมจะไปเลเวล8ละถูกว่า8นะถูกว่า8เรารีบไปพี่แต่ถ้าคนเล่นฟอร์สเขาต้องใช้โอลาฟคนเล่นฟอร์สเพราะว่าเขาอยากได้โอลาฟด้วยแหละผมว่าโอลาฟมันจะหาง่ายเพราะโอลาฟใช้น้อยนะปิง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 อุ้ยเกือบแค่ได้อ่ะอักเบนสุดท้ายต้องเป็นคอมแบทนะชุดใครได้ช่วยเตือนผมอักเบนที่3ต้องเป็นคอมแบทนะไม่งั้นพอเลเวล8แล้วเราหยุดทำเวลอัพแล้วเราจะเล่นยากจัดมาเริ่มก่อตัวละวาลัสอาคานาอินคัมมิ่งเย็ดเค 4K1 ฮะมันเร็วได้แค่นี้เหรอวะอ๋อแต่ผมมีตังค์เหรอ 4K1 เลเวล 8 โดยที่แบบมีตังค์ครบจบรอบนี้เตรียมขายละเตรียมขายตัวละครพวกนี้เนาะใช้อันนี้ไม่ใช้เนาะเดี๋ยวก็ขายจะได้ขายถูกจะขายผิดมาครับตื่นเต้นก็ตื่นเต้นได้เล่นคอมยอดนิยมประเด็นคือผมชอบวาลัสอ่ะผมเล่นมาสมัยที่แม่งยังยิงโคตรนานอยู่เลยยังหัวยังด่าอยู่เลยไอ้เหี้ยตัวละครนี่ทำมันเหี้ยแล้วปึ้ง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 กระสุนมันไกลขึ้นอ่ะมันเลยแบบมันเลยโหดขึ้นเลยครับในแผ่นนี้แหละปึ้งอันนั้นนะครับดูในลิงก์ที่ผมให้ไปครับไปลองดูมันจะมีคอมด้วยผมก็จะเอาคอมรอดอาร์อีจากสแตทในนี้ด้วยอาร์เมนในคอมรอดจะเอามาจากนี้เลยเพราะว่าอาร์เมนมันหยิบแล้วแต่รอบผมเลยถ้าเป็นคอมรอดนะครับผมก็เลยเอาอาร์เมนสแตทมาจากนี้แหละขายป่ะสุ่มหาวอลลัสกันดีกว่าคุณอาลิใช่อันนี้ใช่ดูละเฮ้ยทำไมกูเจอแต่ตัวละครวอลเลอร์วะเดี๋ยวนี่มาแล้วทำไมกูเจอแต่ตัวละครวอลเลอร์เอ้ยอุ๊ยขนาดยังไม่ได้ขนาดทำเพียรมาแล้วออกเป็นสล็อตโอ้หลักขั้นใช่โอ้หลักขั้นฟองดาวเก่งมากชอบมากเอาอีกว่าโอ้รับไม่ชัดแล้วเฮียแทงไม่มีวะได้ปะผมมีของไอเซลาด้วยผมจะสุ่มสัก20โอเคเดี๋ยวเราจะต้องมีนี่เนาะเซลาคาทาฟ้าเดี๋ยวก็พอแล้วเซลาคาทาฟ้าชิโดพอผมไม่ได้ลืมนะผมไม่ได้ลืมเลยนะที่นะครับเซลาคาทาฟ้าชิโดพออันนี้เดี๋ยวเป็นจอกก่อให้ซัมวันอันนี้ซื้อเพื่อจะได้เวลอัพต่อโอ้สนุกกูไม่เจอทำแค่ตัวเลยเฮียอือจิ้วอือโอ้สนุกมากเลยคอมเมทาอันนี้ตัวละครใช้อยู่นี่
ตัวละครใช้อยู่นี่เดี๋ยวงงอันนี้ตัวละครไม่ใช้อ่ะฮะเราจะไปเลเวล9กันระหว่างทางเอ้ยเลเวล9วันป่ะอ่ะเราจะไปเลเวล9ด้วยแต่ผมอาจจะสุ่มผมต้องการทำเคสก่อนน่ะก็อาร์เคนคอนดูอิตแชมเปี้ยนอัคราจะเศร้าไปแล้วเขาเสียหาย 10% ครับเพราะเขาสงสัยให้เหลือ2ชิ้นจะมีอีกชิ้นนึงฟรีไปเลยนะฮะอันนี้ของเราไปเลยฮะฉะนั้นโอ้ยอยากได้บัญชีทองอ่ะขอสุ่มผมอยากได้ทำเคสตัวหนึ่งอ่ะผมขอยังไปป่ะไม่เยอะหรอกมั้งบาทไม่ต้อง3ก็ได้ป่ะบาทอย่า3เลยเปลืองตังค์กูนั่นแหละชิ้นหนึ่งฟรีชิ้นหนึ่งฟรีเยี่ยมเอาละครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ครอบว้ายตายแล้วมีคนเล่นเหมือนกันเขาเจอนี่ด้วยแต่เรามีเอาเม็ดอัคนานี่ของฟรีเอ้ยพิวพิวประเด็นคือเล่นบัฟมันทำให้เราตีเร็วอ่ะผมก็เลยเล่นบัฟมันใส่แทนของมานานได้แหละนี่โอ้โหเลือกตัวละครเยอะมากเลยคุณหมาโง่ยังไม่ตายเลยโอ้สนุกมากโอ้สนุกมากเราแพ้อะไรบ้างอ่ะเราแพ้ราคันเนาะเราแพ้ราคันตัวเดียวแล้วผมกำลังรอวาระไปอยู่โอเคเราจะไปเลเวล9กันป่ะทับเคนผมไม่แพ้ผมพักก่อนแล้วกันแชมเปี้ยนไฮอาคานาคุ้มเหรอวะเชนมันคือของเซลานนะไม่คอมแบทขอบคุณครับนี่คอมแบทคอมแบทละขอบคุณครับผมครับความจริงมันต้องวางให้ทามเคนยิงคนเดียวเว้ยแต่ผมไม่ชัวร์ว่าทามเคน1ดาวไหวปะอ่ะก็มาเรียนรู้กันแล้วผมจะวางตรงกลางเพราะว่าศัตรูมันจะลุมทามเคน2ชิ้นเนาะแล้วเดี๋ยวอาลีไม่ต้องหรอกอันนี้เขาเอาให้แบบทุกคนจะเป็นอาลีมาหมดเมทาร์กลับบ้านก่อนงั้นผมเจอกันถ้ายังไม่ลงไลฟ์น่าจะลงไลฟ์จบเกมผมจะไปดูแข่ง Watch a Party เอ้ยผมจะดูแข่ง L โอ้เป็นกลุ่มก้อนน่ารักกันจริงๆเลยค่ะปุ้มไปไปแล้วโดน CC ไประหว่างกูยิงรอบต่อไปนะฮะอะไรนะคุณตายหมดแล้วเหรอเพราะคอมเรามันปยอเกินไปที่ลัมเบิลโง่ๆยังไม่ตายเลยดูเผ่าดิไม่เหมือนกับเล่นแจ๊ดอะอันนี้ก็ดีอ่ะอันนี้ก็ดีนะผมเพิ่งเห็นว่ามันลดความเสียหายด้วยอุ้ยมีเซลาดเป็นตัวละครที่ดีป่ะครับตัวละครที่ดีครับผมทาบเคสของโอเคป่ะโอเคอยู่นะมีแทนที่ดีคือมีเกาะและมีเลือดก็คือมีเกาะมีเลือดแล้วก็มีซัพพอร์ตไปนิดนึงอันนี้เราต้องการอะไรเอ่ยปูต้องการของให้กับทาบเคสน่ะไม่ใช่ทำเคสสิอยากให้ของไอ้เนี่ยอยากให้ของเซลาดว่ะแต่เดี๋ยวผมจะเติมอันนี้เป็นผมจะเติมที่เป็นกากอชิ้นที่2แล้วกันเผื่อกากอชิ้นที่2ให้กับราคันได้ชาไม่ซื้อหรอตอนแรกจะไม่ซื้อครับเพราะว่ากาจะหวังตังแต่บาทเดียวก็ได้อยู่ซื้อได้โอเคถ้าเราแพ้เมื่อไหร่มันต้องสูบไว้แต่ผมคิดว่าเราไม่น่าแพ้ไปสักพักหรอกมั้งแต่จังหวะคือตอนนี้ผมได้ราคา2ละเอ้ยผมได้วาระ2ละสบายใจได้ฉะนั้นตอนนี้ผมก็เหลือแค่ทามเคน2แต่ผมกำลังส่องอยู่ว่าคนใช้ทามเคนเยอะไหมแต่คอปอื่นนะทามเคนเขาไม่ค่อยใช้อันนี้คือคอปอื่นทามเคนมันออกจากช็อปไปเยอะแล้วผมเลยอาจจะไม่ต้องสูบผมขึ้น9ก่อนเพราะขึ้น9เซลา2ปั๊บด้วยเพราะว่าเรามีอเมเลเวล2อันผมขึ้นไปเลเวล9ได้เลยโดยที่ไม่ต้องฝืนเกินคือเลเวล9มีโอกาสได้เซลาด2และได้มอร์กาน่าด้วยครับมอร์กาน่า2เซลาด2ผมก็จะเป็นคอมเพลทที่ดีโอ้ไม่ได้ผมแก้ทันเอ้ยมันแก้ทันจริงวะเหมือนกับเรายิงไม่โดนฟิโอล่าเลยวะเอ้ยแก้ทันจริงเนี่ยพูดเล่นไปเรายิงไม่โดนฟิโอล่าเลยอือแต่ว่าครูปัญญาอ่อนกว่าที่มึงคิดเยอะคอมวอริเออร์แก้ทันคอมนี้ครับฉะนั้นก็ต้องหวังให้คอมนั้นเล่นต่อได้เนาะแพ้1ตัวรอไปก่อนขึ้นเลเวล9เอ้ยปู่ลงป่ะน่ะในผมอ๋อผมไม่ได้ใช้ปู่นี่ว่ะก็ว่าตัวละครมาดูแปลกๆปู่ไม่ได้ใช้แต่เดี๋ยวปู่ใช้รอมอกานาได้ก่อนปีเสิร์ฟ3แทงระบาดด้วยแหละแต่อันนี้รู้ตัวดิตัวละครถูกซื้อแพงตัวละครแพงซื้อถูกสิอ่าฮะโอเคอันนี้ฟรีคือได้ตามแนะนำเลยไหมครับหรือสุ่มดูดิ
ทำเค้นกลับมาครับดูซิมาได้เลยผมลืมสังเกตเลยมัวแต่เมาส์กูจิเป่งกูตายห่านะเอ้ยเหมือนจะแนะนำครับแนะนำเพราะถ้าสูบผมไม่เก่งอันนี้เหมือนจะเป็นแนะนำเลยครับผมปุ้มแปะแปะแปะถ้าไปแอร์สองไปแหละกูจะตายเพราะว่าเขาจะมีไปแอร์สองที่กูจะโคตรแพ้ทางต่อต้านด้วยกับเขารวมปกติไม่ค่อยได้เข้าร่วมหรอกเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากกดคอมนี้คอมเดียวไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะผมชอบเล่นเฟล็กไว้เหมือนกับแบบเราป่าหรอกเราเล่นเฟล็กเพราะว่าเราหาโซนละครที่ต้องการไม่เจอผมเลยแบบไอ้เว็บเมตา TFT เลยให้ผม SSN บวกไงในเรื่องการเฟล็กมันเป็นโอเดียต้องทำมีมาละมีที่มันเป็นคนจับมือจากเรื่องอะไรไม่รู้เฟล็กมากเลยครับคุณเก่งแบบเฟล็กเก่งมากเลยครับคุณซาวโวเล่นคอมนู้นคอมนี้ได้หมดเลยเอาไปเลยครับเอาแบบกราฟเฟล็กแบบ S บวกบวกแล้วก็แบบอะไรวะผมที่หาตัวละครไม่เจอเลยเล่นตามตัวละครที่เจอแล้วก็แบบฮะอะไรเงี้ยเลยแต่ว่าแล้วแต่เมตาแหละ TFT เป็นงี้ครับ TFT มันเป็นเมตาแหละคอมเก่งก็จะเก่งกว่าชาวบ้านคอมกากก็อาจจะเล่นยากกว่าชาวบ้านแต่แค่บางครั้งเนี่ยผมแค่แบบผมไม่ชอบเมตาเนี่ยมันสู้ยากอะไรก็อย่างเงี้ยผมว่าสู้ยากรอบคีปไม่นับนะครับขายตัวละครได้ตามใจชอบไม่นับก็คือก็นี่เหมือนอุ๊ยโชจินผมถอดให้อาริยืมใช้เนาะเรามีปัจจัยเหลือให้เซรัสเราน่าจะพอก่อนปะเราน่าจะไม่ต้องห่วงเลยไปแล้วเราจะเป็นเลเวล12เกมไปเลยพอสุ่ม30บาทได้เซรัสถอดเอาเซรัสมาเล่นจบเกมอาคานา4บวกเล่น600หน่วยเก่งมากเก่งมากๆ600หน่วยกูก็ว่าอยู่ว่าทำไมคาร์มากูเล่นไม่ค่อยได้กูไปเติมมานาให้ฟรีเลยเนี่ยเฮวี่คาตาเพาปัง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 สี่สิบบาทได้ราคาสองปะไม่ได้ไม่เป็นไรแพงซื้อถูกเนาะแพงซื้อถูกเราจะไปเลเวล10โดยที่ตัวละคร4บาทเราเป็น1ดาวจริงเหรอวะแต่ไทม์เคนมีคนเอ๊ะไทม์เคนตายไปคนหนึ่งแล้วปะเหมือนไทม์เคนจะตายไปแล้วคนหนึ่งเนาะมึงจะให้กูไปเลเวล10เพราะมึงจะได้ดูมึงจะดูกูจ้ำจี้มาเกือบปอแปะหาตัวละคร5บาท3ดาวแล้วก็แหว่งอย่างดิกูรู้นะโอ้โหเป็นใจมากดีแล้วครับผมชอบเวลาคนเล่นคอมเล่นสนุกอะคอมฟอร์มเป็นคอมที่สนุกดิเราโกไอเทม3ชิ้นนะคุณอุ้มเราโกไอเทมเพราะ3ชิ้นโคตรโหดอะอือแล้วม้าก็มีบทบาทแล้วม้าก็เก่งไอ้กูควรจะแพ้ปะฟอร์ด9อัคเมนฟอร์ดเมตาเพราะผมกำลังคิดว่าเดี๋ยวฟอร์สเขาเยอะแปลกๆเพราะว่าฟอร์สมันดูระเบิดกว้างขึ้นแปลว่านั่นคือฟอร์ส9นะตั้งไปเลเวล10กันกูจะได้ไปจ้ำจี้ไปเถอะปอบแปลกรอบพวกมึงชอบป่ะดิหาตัวละครที่ใช้ไปเจอรอบนี้ใครอ่ะทุกคนช่วยดูครับทุกคนสแกนนะทุกคนช่วยกันสแกนครับตัว5บาทตัวไหนที่คิดว่าเขาจะไม่ใช้กัน5บาทอันนี้ไม่มีเนาะ5บาทนี้มีคามิลโดนแย่งเขาโมกาน่าโดนแย่งอันนี้เซรานโดนแย่ง5บาทอันนี้เดี๋ยวจะได้โดนแย่ง5บาทตัวไหนที่คิดว่ารอบนี้ผมจะมีสิทธิ์หาเจอเยอะสุดเพราะว่าคนไม่ใช้เลยแน่นอนล่ะอีกแล้วมันคือนอล่ะเพราะว่ามิริโอใช้ในคอมแฟรี่ไปแอร์ใช้ทุกบ้านมิริโอมังกือน้อยเออมีใครบ้างมีมังกรน้อยโอ้ยเราแพ้แล้วครับเราแพ้คอมอะไรอ่ะแพ้คอมเดียวกันเองแพ้คอมอาคานาวอลาดด้วยกันสมโมเดอร์ไปแอร์มีสมโมเดอร์มีไปแอร์มีคุณนิวกาคุณใช้ปะ3ตัวนี้3ตัวนี้ถ้าจะเก็บ3ตัวนี้ไม่ค่อยอยากไปเลยแต่เดี๋ยวคอมเราเริ่มแพ้ละแต่เดี๋ยวเพราะว่ากูควรสุ่มเลเวล9ให้มันจบๆอีกเหี้ยกูควรสุ่มเลเวล9ให้มัน2ดาว2ดาวอีกเหี้ยขึ้นเลเวล10ไปหาตัวละคร5บาทโคตรโลภเลยแต่ไม่เป็นไร
เนี่ยอย่างน้อยตามเคส2ดาวก็ได้ผมเลเวล9เท่าไหร่เนี่ยเพราะเราจะเริ่มแพ้แล้วถ้าไปเลยไปผมจะได้เคลียร์พื้นที่แล้วล่ะซัมโมเดอร์มาจริงเลยขอสรุปเล็กน้อยครับมันจะเปลืองตังค์ก็จริงแต่ขอเล่นเล็กน้อยอะไรวะเนี่ยปกติขึ้นมาเลเวลนี้ไม่ค่อยชอบใช้ตังค์หรอกเพราะเราควรเก็บปกติกูไม่ได้มาเลเวลนี้ถ้ารอบนี้แพ้คือโคตรเสียดายเรามีชามโคตรดีปึ้งปึ้งปึ้งมองกันหน้าเอามองกันหน้าเขามองกันหน้าเขามองกันหน้าเขาไม่ใช่มองกันหน้าเราปึ้ง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 ปัญญาอ่อนเดียกูชอบเมทาโนล่าเนาะเก็บโนล่าเนาะเก็บโนล่าเนาะเทบุ๊กครับคาร์เตอร์ใหม่ผมไม่ป้อนอ่ะผมไม่ค่อยอยากป้อนเชฟชิปเอาจริงไม่ได้ใช้ด้วยแต่พี่เสิร์ฟเก่งกว่าปะพี่เสิร์ฟ3พี่เสิร์ฟ3เก่งกว่าปะพี่เสิร์ฟ3มันเก่งกว่าแต่กูต้องการกูมาแล้วสิกูใช้ตัวละครถูกๆแล้วแม่รอบนี้เล่นแปลกๆเถอะรอบนี้เรารวยเอาตัวละครแพงๆลงถูกๆเถอะเดี๋ยวถ้าได้อีกตัวนึงก็เอาบาทออกสโปล่าอยู่ที่ใครอ่ะสโปล่าอยู่ที่อาริเออร์เลยหรอกเอาบาทออกเป็น5บาท2ดาวปุ้มปึ้งปึ้งปึ้งเนี่ยแล้วพอเลือดมันเยอะวาลันผมกับเทลาดได้แคสต่อชิวๆเลยดูดิปึ้ง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 โอ้โอ้แต่คอมนี้ก็พอเอ้ยเรียบร้อยโดนสะเก็ดวาลันกูรับไปเลย10ลูกปังถ้าผมเป็นฟอสคนนะผมร้องไห้ละแต่ฟอสเก้ามันก็ฟอสเก้ามันไม่ได้ถึงกับสุดเกินนะเก็บไดอาน่าทำไมอ่ะปุ๊บโอ้ตกใจกูไม่ต้องการเตะเลือดรอบนี้เช็คครับเช็ค5บาทครับผมปูบางกูอยู่5บาทมีใครเอาอะไรไหมครับอันนี้ไม่มี5บาทเลยเนาะโอเคอันนี้5บาทมีไหมครับมีคามิวตัวเดียวมีมอร์กาน่าเนาะอันนี้5บาทมีมอร์กาน่ากับเซราโอเคฮะแล้วฟอร์ไปไหนอะฟอร์9ไอ้เหี้ยมึงกูสงสารเขาจัดๆเลยเขาไม่ผิดเขาไม่สมควรต้องเป็นอย่างนี้กูจะแพ้เพราะมันคือคอมมันคือคอมกูถ้าแพ้แล้ว EP 20ไม่เอาอย่ามาเล่นอย่างนี้มึงจะบอกว่าถ้ามึงชนะได้2ถ้ากูแพ้กูไม่ได้ไอ้เหี้ยเลยปรากฏชนะอีกไม่ได้อะถ้าเราเวล9หยิบได้20บาทเลยนะจะเอาเซลาด2ก่อนตอนนี้ไอ้เหี้ยคอมเดียวกันสู้กันเองครับผมมันเลยดูสูสีอ้าวแล้วชนะขอโทษครับขอโทษครับพอต้องเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่านี้นะมาแล้วเริ่มก่อตัวแล้วมันต้องขายหมดบอร์ดเลยดิมิเราสปอตที่1เราจะมาขายหมดบอร์ดทำไมวะแต่มันต้องขายหมดบอร์ดจริงเนี่ยถ้าอยากจะทำ5บาท3ดาวเนี่ยผมรู้สึกได้ฟอร์ดไม่อยู่ละฟอร์ดไม่อยู่เก็บตอนไม่อยู่เก็บไหนได้แต่เก็บได้แค่ตัวเดียวจะมาเก็บ2ตัวไม่ได้ตังค์ไม่มีพอดีตอนนี้ไม่มีตังค์อ่ะเนี่ยแต่ผมต้องสุ่มตอนแรกเพราะทําเคส1ดาวอยู่แต่นี่ครบแล้วใน2ดาว2ดาว2ดาวเหลือไปแอร์เนี่ยถ้าจะครบก่อนนี้เหลือเอ้ยเดี๋ยวมองกันหน้ามองกันหน้าลงไปยังเอ้าไม่เอามองกันหน้าลงอ่ะมองกันหน้า10บาทพอมาไม่2ดาวโหเลยมันมันต้องลง110บาทป่ะเดี๋ยวกูจะมา10บาทเร็ว
นั่นไงเหี้ยเกือบไปเดี๋ยวกูต้องขายรอบนี้ไม่ทันครับไม่ทันอันนี้ไม่ทันอันนี้รู้ตัวไม่ทันครับเสียใจด้วยไม่ขอโทษทุกคนที่อยากให้ผมทำแต่รอบนี้ไม่ทันแน่นอนกูขาด6ตัวกูขาดนอล่า6ตัวอะไรนะรู้สึกเดจาวูไม่เดจาวูพอรอบนี้ซาวโวไม่ทันครับซาวโวไม่ไปดังทันแน่นอนผมเลี้ยงเขาไม่ได้ด้วยเพราะผมไม่รู้จะเลี้ยงเขายังไงให้เราแบบนี้วาระท็อป2อันนี้ก็เป็นวิธีเล่นของวาระอาคณานะครับผมก็เล่นยากอยู่นะครับเป็นคอมที่เล่นยากครับผมแต่ก็ใช้ประสบการณ์และฝีมือนะครับกับบัตเตอร์เน่คุณทำได้ครับผมฉะนั้นครับรีบเล่นก่อนโดนเนิร์ดนะครับสลับคอมวารัตอาคณาสุดโกงอันนี้นะฮะแล้วกูปิดคลิปไปแล้วมีเตอร์พอดด้วยเดี๋ยวกูก็ยังไม่พร้อมอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวนะผมไม่มีทางลบ26ใช่ไหมโอเคผมพร้อมก็ได้ผมมีเวลาอีกรอบหนึ่งผมจะมีเวลาอีกรอบหนึ่งไม่มีทางลบเยอะฉะนั้นเราชิวๆอ่าฮะมันไม่น่าลบ26และกูก็ไม่น่าชนะก็แปลกดังนั้นเรามีเวลาอีกตาหนึ่งในการเตรียมตัวนอร่าอยู่นั่นน่ะลืมไอ้เหี้ยมีนอล่าลืมซื้อโอเคบุ๊กจะเก็บใครครับเก็บนอล่าเนาะล็อกนอล่าครับล็อกช็อปมึงด้วยไปไปสิบห้าสิบเก้า8 7 6 5 4 3 2อย่าน้อยก็ไม่ได้แหว่งอย่าน้อยกูก็ไม่ได้แหว่งแต่กูจะถามมันหายไปหมดดีใจด้วยครับที่กูสามารถคัมแบ็คได้หนึ่งได้แต่มันหายไปในหมดมีอย่างน้อยก็ไปแหว่งไม่ไปเลเวล10ไปเลเวล10ไปเลเวล10มันต้องทำอย่างนี้เว้ยคอนเทนต์กูมูลค่าหลายพันบาทแต่เดี๋ยวผมเอาคลิปนี้ไปลงเป็นวิธีเล่นคอมนี้ให้รอแล้วกันผมเล่นวาลัสมาเยอะแล้วอาคานาตะกอบผมเล่นเยอะด้วยก็เลยรู้ว่าแต่ตะกอบผมเล่นเป็นฝั่งของวาลัสอะแต่ผมไม่ใช่วาลัสเซลาดเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งครับแต่ว่าคุณต้องแทงหนามากซึ่งคอมนี้ตอบโจทย์มากเลยมันโกงมากเลยผมสนุกในการเล่นคอมนี้นะแต่ผมไม่สนุกเวลาสู้